ห้องนี้ยังสร้างไม่เสร็จเห็นไหมคะว่าก้อนหินยังเป็นก้อนหินอยู่เลยค่ะเวลาที่เรามองว่ากว่าที่เราจะตอกก้อนหินแบบกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนกระทั่งห้องโล่งกว้างมีพระพุทธรูปดังที่เราเห็นหรือมีงานศิลปะต่างๆที่เราเห็นตามผนังถ้ำที่เสร็จแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเรื่องเหนื่อยคงไม่ได้เป็นปัญหาแต่เรื่องของการท้อแท้ทางจิตใจถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปัญหาเกิดเมื่อนั้นค่ะทำงานเหนื่อยพักก็แป๊บเดียวแต่การที่เรามีเป้าหมายไว้ชัดเจนเราก็เข้าถึงเป้าหมายในทุกลมหายใจแห่งสติของเราค่ะเสร็จในทุกกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นถึงแม้ว่างานข้างนอกจะไม่เสร็จดังที่เห็นแต่ห้องนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์มากที่ทำให้เราเห็นว่าความเพียรของมนุษย์ไม่ว่าจะทำอะไรถ้าไม่วางเป้าหมายไว้ให้ชัดก็อาจจะถดถอยไปก่อนถึงแม้ว่าห้องนี้ไม่เสร็จแต่ความสำคัญทางจิตวิญญาณได้จบลงแล้วทุกครั้งที่หายใจอย่างมีสตินะคะเดินทางถักโลกได้ทำมองความสำเร็จในปัจจุบันขณะที่ทำแบบรู้แล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นค่ะความเพียรเช่นนี้เป็นพุทธประสงค์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าทำงานไปตกนรกไปแต่ทำงานยังปิดประตูนรกเรารอดพ้นจากความทุกข์อย่างมีสติอารักขาจิตเช่นนี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant